ับสนุน Channel ติดกันพาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะฮะจะเป็นโมจีนะฮะซึ่งอันนี้ได้รับการสนับสนุนนะฮะจากทางร้านไทยกันดั้มช็อปนะครับก็เดี๋ยวจะมีลิงก์นะฮะสั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้เช่นเคยนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยคือทางร้านนะฮะมอบมาเป็นกล่องน้ำตาลมาให้คือตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วผมได้แกะมันไปดูก่อนแล้วมันก็คืออวอลอนเอ็กเซียนะฮะของทางค่ายโมโมโกะนั่นเองนะฮะนี่ครับก็เป็นคู่มือของ Avalon Axia มาให้เลยนะฮะซึ่งของค่ายโมโมโกะตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าขาดตลาดหรือยังนะ Avalon Axia หรือว่าราคามันดีดไปแค่ไหนนะเพราะว่ามันมีช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะจะมีข่าวว่าทางโมโมโกะถูกปิดตัวนะฮะก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุที่ผมได้แค่กล่องน้ำตาลหรือเปล่าเพื่อหลีกเลี่ยงหลบซ่อนอะไรบางอย่างนะฮะอันนี้ดาวเล่นๆนะขำๆไม่ได้จริงจังนะฮะก็สำหรับตัว Avalon Axia ตัวนี้นะฮะก็เป็นตัวMetal Build นะฮะคือเป็น Metal Build แบบประกอบนะฮะคือแผงเนี่ยมันเยอะมากนะฮะก็ไม่รู้ว่าตัวนี้นี่จะใช้เวลาต่อเท่าไหร่นะฮะคู่มือนี้เป็นเล่มก็หนาเลยทีเดียวนะฮะสุดท้ายเขาก็จะมีตัวดีคอนะฮะแปะให้นี่ฮะหน้านี้คือหน้าแปะดีคอนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นตัวแอคชั่นต่างๆนะครับก็ถ้าดูจากรูปนะฮะสามารถถอดเกราะได้ประมาณนี้นะแล้วก็ใส่เกราะนะเต็มที่อย่างนี้เลยนะครับแต่ไม่น่าจะเป็นเอ็กเซียเดิมได้นะโอเคพูดเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูจำนวนแผงนะฮะมันเยอะมากนะเนี่ยถุงที่1นะ2อันนี้จะเป็นฐานนะฮะ3 4นี่สีเงินเป็นเงินแบบนี้เลย5อันนี้ถุงใหญ่มากหกอันนี้แถมไฟนะฮะพร้อมฐานมาให้ด้วยนะฮะซึ่งบันไดไม่มีฐานมาให้แน่นอนเจ็ดโอ้โหแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดโอเคครบแล้ว18ถุงนะฮะเดี๋ยวมาดูที่จะแผงกันเลยแผง A นะฮะก็จะมีเป็น2แผงนะฮะก็จะเป็นชิ้นโครงนะครับก็ที่เห็นง่ายๆก็น่าจะเป็นชิ้นโครงของส่วนข้อต่อขานะครับการหล่อนะฮะก็ถือว่าดีนะฮะเพราะผมยังไม่เจอครีบที่เขาหล่อเกินมาเลยนะฮะรายละเอียดก็มีให้นะฮะพอสมควรนะฮะพลาสติกในหนังสือนะฮะเขาเขียนว่าเป็น ABS นะฮะทั้งหมดเลยนะฮะก็น่าจะมีความแข็งแรงพอดูนะฮะสำหรับตัวของโมโมโกะตัวนี้นะฮะแผง B นะฮะแผง B ก็เป็นชิ้นส่วนโครงเช่นกันนะฮะก็เป็นขานะครับเป็นชิ้นโล่นะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะว่าเขาหล่อมาค่อนข้างที่จะดีนะฮะยังไม่เจอครีบที่หล่อมาเกินเลยนะฮะแล้วก็ยังมีตัวรายละเอียดล่องลายให้ด้วยนะฮะแผง C นะฮะก็เป็นชิ้นส่วนโครงนะครับเหมือนกันนะฮะดูจากตรงนี้แล้วอันนี้น่าจะเป็นหน้านะแล้วก็เป็นชิ้นโล่เหมือนกันนะครับแผง D ครับก็เป็นชิ้นโครงเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวหน้าอกแล้วแหละนะฮะแล้วก็ตัวจอยต่างๆนะครับตอนนี้ผมยังไม่พบที่เขาหล่อมาเกินเลยนะฮะทุกชิ้นส่วนหล่อมาดีนะฮะแผง E นะฮะก็เป็นน่าจะเป็น GN Source นะฮะ2ชิ้นนะครับผมแผง F นะฮะก็เป็นชิ้นส่วนสีน้ำเงินแล้วครับ
ก็จะเป็นในส่วนของโล่นะฮะแล้วก็กรอบนะฮะก็ยังไม่พบนะฮะว่ามีชิ้นส่วนที่หล่อมาเกินนะฮะถือว่าทำได้ดีนะสำหรับตัวนี้แผง G นะแผง G จะมีทั้งหมด3แผงนะฮะจะเป็นชิ้นส่วนของสีน้ำเงินนะฮะตรงนี้ก็น่าจะติดกับพวก GN Source ทั้งหลายนะฮะแผง H ครับจะเป็นชิ้นส่วนสีขาวนะฮะก็น่าจะเป็น GN Drive นะฮะตรงนี้แล้วก็เป็นชิ้นส่วนประกอบเกราะด้านอื่นๆนะครับตัวรายละเอียดนะฮะล่องลึกที่เขาทำให้มาก็ถือว่าดีนะฮะจะมีเพียงชิ้นนี้นะฮะที่หมิ่นแหม่ว่าจะหลุดแผง I นะฮะก็จะมี1แผงใหญ่นะฮะแล้วก็อีก1แผงเล็กนะฮะที่ตัดมาจากตรงนี้นี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนเกราะนะฮะสีขาวนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นขาแล้วล่ะครับนี่ก็เป็นด้านหลังของขาก็รายละเอียดที่ให้มานี่ยังไม่พบนะฮะว่ามีการหล่อชิ้นส่วนที่เกินหรือว่าครีบนะฮะจากแผงนะฮะยังไม่เจอนะครับแผง J นะฮะทั้งหมดเป็นตัว action base นะฮะสีขาวนะฮะซึ่งชิ้นนะฮะใหญ่มากนะครับเป็นแอคชั่นเบสที่ใหญ่มากนะก็มีรายละเอียดมาให้ด้วยนะครับ J1 ครับ J1 ก็จะมี2ชิ้นนี้นะฮะที่เป็นตัวด้ามที่จับบีมนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนประกอบของหัวนะฮะของเอ็กเซียแล้วแหละอันนี้เป็นโล่นะฮะชิ้นขาวนะฮะชิ้นขาวนี่หล่อมานะฮะดูรายละเอียดใกล้ๆนะฮะไม่มีครีบที่หล่อเกินมาเลยนะฮะอันนี้เป็นหน้ากะแผง PJ2 นะฮะก็จะเป็นชิ้นส่วนของมือนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นมือที่ขยับไม่ได้นะฮะแต่ว่าเขามีรายละเอียดมาให้ขนาดนี้เลยนะฮะรายละเอียดถือเยอะมากนะฮะแล้วก็จะมีแผง PJ4 นะฮะแผง PJ4 ก็จะเป็นมือที่ขยับได้ทุกข้อนิ้วนะฮะซึ่งตัวนี้ในการตัดนะฮะหรือในการดัดออกมานะฮะต้องระวังมากเป็นพิเศษนะฮะเพราะความเสี่ยงสูงที่มันจะหักหรือหลุดจากจอยเนี่ยมีโอกาสเยอะมากนะฮะฐานกระดุมนะฮะแล้วก็ตัวที่สำหรับใส่ฐานนะฮะเป็นตัว LED นะฮะมีมาให้ทั้งหมด2ชุดนะฮะเดี๋ยวก็ตอนต่อก็ต้องมาเทสดูนะฮะว่าไฟมันติดหรือเปล่านะครับแผง L นะฮะจะเป็นสีเหลืองนะครับก็ตรงนี้น่าจะอยู่ตรงหน้าอกด้านบนนะถ้าจำไม่ผิดที่เป็นเอ็กเซียมันจะต้องมีเหมือนกันทุกตัวนะฮะแผง N นะฮะจะมีทั้งหมด3แผงนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนที่น่าจะประกอบกับพวก GN Source ทั้งหลายนะฮะแผง A4 นะฮะก็จะมีทั้งหมด2แผงนะฮะก็จะเป็นแผงตรงนี้นะฮะที่หักครึ่งออกมาทีนึงนะครับก็จะเป็นชิ้นโครงนะฮะพวกนี้ก็น่าจะเป็นโครงแขนนะฮะดูจากลักษณะที่เล็กลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นใต้เท้านะฮะแผง B4 นะฮะมี2แผงนะครับก็ยังเป็นชิ้นโครงอยู่เช่นเดียวกันนะฮะแผง C4 นะฮะ2แผงครับผมแผง D4 นะฮะ2แผงนะฮะเป็นชิ้นส่วนสีน้ำเงินนะฮะเป็นชิ้นส่วนเกราะอันนี้ก็น่าจะเป็นเกราะของ Avalanche นะฮะมีรายละเอียดมาให้ด้วยนะฮะหน่อยนึงครับแผง E4 นะฮะก็จะเป็นชิ้นส่วนเกราะนะฮะของ Avalanche นั่นเองนะฮะเป็นสีน้ำเงินนะฮะผมชอบกระโปรงตรงนี้มากเลยเขาให้รายละเอียดมาก็ดีนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นชิ้นไหล่นะครับแผง F4 นะฮะก็จะเป็นสีขาวนะฮะ2แผงนะฮะซึ่งจะหักออกมาจากทางส่วนนี้นี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนเกราะเช่นเดียวกันนะฮะก็น่าจะเป็นของ Avalanche นั่นแหละสวยงามมากแผง G4 นะฮะจะเป็นสีเหลืองนะครับก็จะมี2แผงนี่นะฮะนี่ต่อแผงจากส่วนนี้นะครับ
แผง K นะฮะมี3แผงนะครับก็จะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะฮะก็จะเป็นด้านจับของตัว GN Source นะฮะแล้วก็ GN Dagger นะครับแผง O นะฮะเป็นพาร์ทใสสีเขียวนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของพวกที่ติดกับพวกข้อต่อขาข้อต่อแขนนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าอกนะฮะแล้วก็เป็น GN Right นะฮะแผง PJ5 นะฮะจะเป็นพาร์ทเอฟเฟคนะครับ3แผงนะครับก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะฮะต่อ1แผงนะฮะแผง M นะฮะจะเป็นสีแดงนะฮะซึ่งเป็นส่วนประกอบของเท้านะฮะน่าจะทั้งหมดเลยนะครับก็มีรายละเอียดมาให้ด้วยนะฮะนี่ใต้ฝ่าเท้าแผง P นะฮะแผง P มี3แผงนะฮะเป็นชิ้นส่วนสีเงินนะฮะเป็นส่วนประกอบของ GN Source ทั้งหลายนะฮะซึ่งมันเป็นประกายนะฮะชอบมากเป็นประกายขนาดนี้เลยนะฮะแล้วก็เขาทำแหลมมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะแผง i2 นะฮะซึ่งจะมีให้เลือกระหว่างว่าจะเป็นสีเงินนะฮะหรือจะเป็นพาร์ทสีเขียวนะฮะซึ่ง2แผงตรงนี้นะฮะมันไม่มีอยู่ในคู่มือนะฮะซึ่งผมดูแล้วผมเช็คลิสต์จากในคู่มือนะจะมีเครื่องหมายถูกติ๊กๆๆๆๆไว้ซึ่งอันนี้มันไม่มีในคู่มือนะฮะแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันคือพาร์ทฟูดนะฮะของทาง Excel Avalanche นะฮะนั่นเองถ้าผมเลือกใช้ผมก็เลือกใช้สีเงินนี่แหละครับก็อันนี้ถือว่าเป็นของแถมแล้วกันนะแผง Q นะฮะเป็นชิ้นส่วนปลายดาบนะฮะของ GN Source นะฮะก็เป็นสีเงินนะฮะงอนๆด้วยแหละตัวฐานตั้งนะครับของ Action Base นะฮะก็สกรีนนะฮะมาอย่างดีนะฮะแล้วก็เขียนว่า Avalanche Excel นะฮะ Special Being Mobile Suit กับด้านนี้ก็จะบอกถึงรายละเอียดนะฮะของตัวหุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนสูงน้ำหนักนะฮะแม้แต่คนขับก็พิมพ์มาเลยว่าเซสนะ FCA แผงที่ไม่มีในคู่มือนะฮะก็จะเป็นตัวอาวุธนะฮะของตัว Avalanche Excel นะฮะคือแผง L3 นะครับอีกอันนึงที่ไม่มีเหมือนกันนะฮะก็คือแผง K2 นะฮะก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนประกบนะฮะตัวดาบนะครับนั่นเองนะฮะมาเทียบกันนะก็จะได้ประมาณนี้นะฮะตัวชิ้นพลาสติกใสนะฮะซึ่งจะมีมาคู่กับตัวเอ็กเซียอยู่แล้วนะฮะก็จะต้องตัดออกมานะฮะตามจุดต่างๆนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้มีบอกไว้ในคู่มือนะฉะนั้นเก็บไว้นะฮะอย่าทิ้งสติกเกอร์ฟลอยนะฮะที่ติดตามจุดต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีดวงตาของเอาละเอ็กเซียนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ฟอยล์อีก1แผ่นนะฮะน่าจะติดตามอาวุธนะครับแล้วก็เป็นดีคอน้ำนะฮะอีกครึ่งนึงนะฮะนี่ดีคอน้ำอีกครึ่งนึงนะครับโอเคครับสำหรับตัว Avalon Excel Momoko ตัวนี้นะฮะผมนับได้ทั้งหมด52แผงนะฮะซึ่งเยอะมากคือเห็นแผงแล้วท้อไปเลยนะฮะคือมันจะละเอียดอะไรขนาดนั้นนะฮะก็จะมี LED มาให้อีก2ดวงนะฮะมีสติกเกอร์ฟอยล์นะฮะ2แผ่นนะฮะแผ่นใหญ่แล้วก็แผ่นเล็กนะแล้วก็มีดีคอน้ำนะฮะมาให้อีกครึ่งนึงนะฮะของแผ่นใหญ่ก็คือดูแล้วอันนี้มันไม่ใช่งานเล็กๆเลยนะฮะคือโอเคครับสำหรับตัวนี้นะฮะ Avalon Excel นะครับได้รับการสนับสนุนนะฮะเปิดกล่องนะฮะจากทันร้านไทยกันดั้มช็อปนะฮะเดี๋ยวจะมีลิงก์นะฮะสั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะฮะคือทางร้านของไทยกันดั้มช็อปเนี่ยมีทั้งโมจีนและโมแท้นะฮะลองสอบถามดูแล้วกันนะฮะสำหรับตัวที่เพื่อนๆชื่นชอบนะครับว่าตอนนี้ยังพอมีสินค้าเหลืออยู่หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะทำเป็นวันต่อวันดีไหมเพราะว่า50กว่าแผงเนี่ยก็เคยเจอของทางโมโมโกะที่เป็น Perfect Gate Unicorn นะอันนั้นผมทำคลิปเป็นวันต่อวันรีวิวทีละส่วนเลยอันนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าจะทำเป็นวันต่อวันดีหรือเปล่าเดี๋ยวคอยติดตามดูแล้วกันนะฮะเพราะผมมีคลิปให้เพื่อนๆดูทุกวันอยู่แล้วนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้นะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ